بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูโกตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับ ปิดพัดลมได้ไหมครับนะ อันทำดีแล้วอันนี้มันได้ชัดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบ้างโอเคนะครับขอชูโกตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องได้มีโอกาสมาบรรยายเหมือนกันฮะจะบรรยายหรือบรรยายสเต็กบางพรเขาเลยเป็นสัจธรรมว่าสถานที่ไม่สำคัญปัจจุบันว่าเราคุยและเรามุซักเราะเราพูดเรื่องอะไรต่างหากวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วนะครับพี่น้องจากการบรรยายศาสนาจากการคุยเรื่องราวอิสลามถ้าเราย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราก็จะเจอตามบ้านบ้างตามมัสยิดบ้างอันนั้นแน่นอนพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์แต่พี่วันนี้อัลลอฮฺตะอาลาให้งานเราขยายออกมาอีกและมันจะขยายออกไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งมุสลิมจะสามารถปิดถนนบรรยายได้ทำได้พี่น้องไม่ใช่ทำไม่ได้อยู่ที่บ่าวของอัลลอฮ์จะจริงกับอัลลอฮ์หรือไม่เท่านั้นเองทำไมอัลลอฮ์จะให้ไม่ได้พี่น้องทำไมอัลลอฮ์จะช่วยไม่ได้ในเมื่อคนต้องการจะช่วยอัลลอฮ์ในเมื่อคนคนนั้นและกลุ่มนั้นญะมาอะห์นั้นพยายามจะเดินเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักหัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์นะครับล้อมวงคุยเรื่องศาสนาล้อมวงจริงๆนะถูกไหมครับพี่มาชื่อหัวข้อนะอาจารย์อับดุลลาตีฟจิตเติมชาไปแล้วและชาก็หมดแล้วเราก็ยังไม่ได้อ่านฮัมดุลิลละห์น่าจะมาแล้วนะชามาชาอัลลอฮ์แม่มาตอนเริ่มถ้าผมกินนี่เสียคอนเซปต์เลยนะเดี๋ยวเรากินประเดี๋ยวก่อนนั่นบางมูฮัมมัดไม่ให้แล้วนะเราไม่ทานแล้วนะเอาแล้วนะครับพี่น้องเราจะคุยเรื่องงานศาสนางานดาวะอันดับแรกพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกอย่างเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์ตะอาลาพูดและให้เราได้คิดอัมฮะซิบตุมพวกเจ้าทั้งหลายคิดเหรออันนะมาคอละกนากุมอะบะซะว่าเราจะสร้างพวกเจ้ามาโดยไร้สาระพี่น้องบางคนถามอาจารย์อุสตะยุงตัวเดียวเนี่ยมีประโยชน์อะไรอะครับแมงวันตัวเดียวมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีประโยชน์อัลลอฮ์ไม่ทำนี่ขนาดมักลุกเล็กๆที่ไม่ต้องถูกอาซาบนะครับไม่ต้องถูกไฟนรกไม่ต้องข้ามซีรอตไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปนรกอัลลอฮ์ยังมีเหตุผลในการสร้างแล้วมนุษย์อย่างเราล่ะพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาบนดุนยาบนโลกสร้างมาเพื่ออะไรต้องมีแล้วประโยชน์ไอ้นั้นพี่น้องที่รักเป้าหมายในการสร้าง อัลลอฮ์เป็นผู้ตอบอีกอัลลอฮ์บอกให้เราคิดและอัลลอฮ์ตอบให้เราเข้าใจนี่คือนัยยะว่าถ้าเราไม่เข้าใจอิสลามอีกท่านไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านจะไปบอกอัลลอฮ์ว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยอย่าอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้คนไม่รู้เรื่องอิสลามมีไม่กี่ประเภทหนึ่งในนั้นแล้วส่วนมากคือคนที่ไม่ยอมรับรู้ต่างหากอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุลจินนวัลอินซอิลลาลิยะบุดูนีเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่ออิบาดะห์ต่อข้าเท่านั้นวันนี้อาชีพดุนยาหลากหลายพี่น้องที่รักคุณหมอถูกสร้างมาเพื่อคนไข้วิศวกรถูกสร้างมาเพื่อผู้รับเหมาเพื่อนายทุนนักเกษตรกรรมถูกสร้างมาเพื่อต้นไม้
อาชีพนะครับครูถูกสร้างมาเพื่อสอนเด็กแต่นักเดวะถูกสร้างเพื่อมนุษย์ทั่วโลกเขาถูกสร้างและเขาเกิดมาในงานนี้พี่น้องการทำงานเดวะเพื่อมนุษย์ทั่วโลกคาฟาตัลลินเนสอัลลอฮ์ส่งงานนี้มาพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินั่นคืองานศาสนางานศาสนาเป็นงานที่แปลกยิ่งทำยิ่งเหนื่อยยิ่งทำยิ่งมีปัญหายิ่งทำยิ่งโดนทดสอบแต่ในขณะเดียวกันยิ่งเจ็บยิ่งอร่อยยิ่งทุกข์ยิ่งใกล้อัลลอฮ์ยิ่งเจอปัญหายิ่งนึกถึงอัลลอฮ์ยิ่งไม่มีอะไรเลยจะยิ่งมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นเป็นงานเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้และไม่ให้กับอาชีพอื่นแล้ววันนี้อะไรอ่ะพี่น้องอาชีพหมอมีทั้งมุสลิมและกาฟิรอาชีพทุกอาชีพมีทั้งกาเฟตและมุสลิมอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็ให้เป็นอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ก็ให้มันเป็นได้เหมือนกันแต่คนทำงานศาสนาถ้าอัลลอฮ์ไม่รักยัคตัสุบิรหมะติฮิมัยยะชาเราเมตความเมตตาอัลลอฮ์ขอจงให้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นจะมีความยิ่งใหญ่อะไรอีกกับการที่เราเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาชีพแล้วอะไรตำแหน่งอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วลองยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างผู้ที่บอกว่างานนี้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ผมนะครับถ้าบับลีอับดุลรอมานพูดพี่น้องเอาไปทิ้งให้เข้าหูหมาไปเลยขอโทษนะมาหันไปทางนี้นะคนฟังผมบ่อยรู้แล้วเนี่ยอันนี้บางคนบอกอาจารย์สายเฮฟวี่เมทัลได้ผมถูกใจมากละกอบนี้ใช้ได้เลยนะเฮฟวี่เมทัลสุดยอดนะถูกใจนะมาชาอัลลอฮ์บอกทำไมคำพูดผมไม่มีน้ำหนักคำพูดใครก็ไม่ได้เรื่องดังนั้นน่ะแล้วใครอ่ะเป็นคนการันตีว่างานดาวะมีเกียรติที่สุดงานศาสนายิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์วะมันอะห์ซานุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์ใครจะมีคำพูดงดงามสวยงามยิ่งไปกว่าผู้ที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์นี่คืองานศาสนาแล้วงานศาสนาเป็นหน้าที่ของใครพี่น้องของอาจารย์นะครับของอิหม่ามนะถ้าของอาจารย์อย่างเดียวนะพี่น้องขอโทษนะครับผมไม่สามารถเป็นอัสบับมานั่งบรรยายได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าเป็นงานดาวะเฉพาะอาจารย์บรรยายนั่นคืองานดาวะคนอื่นไม่ใช่งานดาวะท่านคิดปิดอย่างหนักบางครั้งเราไปนู่นพี่น้องขึ้นอีสานออกไปนู่นเข้าไปในดงสลัมเด็กติดยาอย่ามองบ้างตะวันอยู่ที่ผมเนี่ยได้ยินเสียงปืนก็ห้ามหันไปทางไหนทั้งนั้นนะดูฝึกสมาธิเอาไว้เข้าไปในดงลึกๆอาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมบางคนยังกินน้ำท่อมอยู่เลยบางคนกินเพิ่งเสร็จเลยพี่น้องมาฟังบรรยายแล้วบอกไอ้มารู้จักกูได้ยังไงวะรู้จักยังไงผมดูอาจารย์ทาง YouTube แล้ว YouTube มาจากไหนล่ะผมอัพ YouTube ไม่เป็นผมทำอะไรไม่เป็นทางโซเชียลไลฟ์สดอย่างเดียวแล้วจะไงอาจารย์นี่ไงพี่น้องที่เป็นด้านโซเชียลเยาวชนเกือบทั่วทั้งหมดเขาทำงานดาวะเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานนี้จึงไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งผมขอขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศทั่วทุกกลุ่มทุกญะมาอะห์ที่ช่วยเหลือในการดาวะของผมตลอดมายะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับขอบคุณมากๆจากใจไม่มีอะไรให้นอกจากคำพูดคำนี้จริงๆดังนั้นงานดาวะนี้อัลลอฮ์ให้มาแล้วแล้วใครล่ะครับพี่น้องเป็นคนเอามาคนแรกงานดาวะไม่มีใครพี่น้องไม่มีใครรู้จักงานดาวะไม่มีใครรู้จักงานศาสนาไม่มีใครรู้อะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามนอกจากในยุคเรานะครับคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกดูนะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะเลือกคนคนหนึ่งขึ้นทำงานศาสนาอัลลอฮ์เลือกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่อัลลอฮ์เลือกแล้วอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่า
อินนัลลอฮะนะซะรออิลากุลูบิลอิบาดฟัคตารมุฮัมมัดอัลเลาะห์ดูไปยังหัวใจบ่าวของอัลเลาะห์ทั้งหมดและอัลเลาะห์เลือกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมานะซะรออิลากุลอิลากุลูบินนาสฟัคตารัลลอฮุละฮูอัศฮาบันและอัลเลาะห์ดูไปยังหัวใจมนุษยชาติและอัลเลาะห์เลือกซอฮาบะห์ให้กับรอซูลนบีคือคนที่อัลเลาะห์เลือกซอฮาบะห์คือคนที่อัลเลาะห์เลือกนบีเริ่มในการงานศาสนานี้พี่น้องที่รักครับจนนักอุลามะห์นักประวัติศาสตร์เขียนหนังสือฮายาตุสซอฮาบะห์ทำการวิเคราะห์และวิจัยไปว่าทำไมหนอเหตุอันใดหนอชนกลุ่มนี้จึงยอมทำงานศาสนาจนตัวตายทำไมเขายอมสละทั้งหมดเพื่องานดาวะห์เขายอมทิ้งทั้งหมดพี่น้องที่เขารักที่สุดเพื่องานศาสนาของอัลลอฮ์เขาวิจัยเขาวิเคราะห์จนกระทั่งคนจบปริญญาเอกยังไม่สามารถเข้าใจหัวใจซอฮาบะห์ได้ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเรามาฟังค่ำคืนนี้พี่น้องและเราจะรู้ว่าทำไมซอฮาบะห์ยอมตายเพื่องานดาวะห์ถ้าพี่น้องฟังคืนนี้อัลลอฮ์เปิดหัวใจให้ผมและท่านอินชาอัลลอฮ์เราทั้งหมดเนียดเพื่ออยากจะตายในทางของอัลลอฮ์ทุกคนเลยไม่ว่าจะสภาพไหนพี่น้องบางคนบอกอาจารย์พูดเรื่องตายมันน่ากลัวมึงกลัวยังไงมึงก็ต้องตายถ้ามึงกลัวไม่ตายก็ว่าไปละมึงต้องตายปัญหาผมเตือนเสมอมึงจะตายอย่างสิงโตหรือจะอยู่อย่างหมาเท่านั้นเองเสียงดังไปไหมฮะชัดเจนนะบางนะบางชัดเจนจราจรข้างนอกชัดเจนด้วยไหมครับชัดเจนนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์สหชัดเจนด้วยนะฮะมาชาอัลลอฮ์ไม่อะไรเดี๋ยวบางนานเคลียร์กับจราจรนะมาชาอัลลอฮ์เอาละครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถูกเลือกขึ้นและนบีเริ่มทำงานดาวะงานศาสนานี่คืออะไรพี่น้องทุกอย่างที่ท่านเรียกร้องคนให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวิธีการที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้จักอิสลามนี่คืองานศาสนาวันนี้เราดูนบีสิพี่น้องไม่มีใครที่เป็นที่รักยิ่งกว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครในมักกะฮ์ที่จะเป็นคนที่รักเหมือนมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีเริ่มถูกทดสอบกับอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตกับนบีนะครับพี่น้องตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นเด็กเป็นหนุ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆจนก่อนอายุ40เล็กน้อยนี่เป็นการเตรียมจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรอซูลอยู่ลำพังในการวิเคราะห์จนวันหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาให้อิกรอเขาเรียกว่าเริ่มฝึกเริ่มรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันยังไม่จุดที่เหมือนกับวันที่อัลลอฮ์ตะอาลาลงว่ายาอัยยูฮัลมุดดัสซิรโอ้ผู้ที่ห่มผ้าอยู่เอ้ยอัลลอฮ์เรียกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของเราห่มกายอยู่อัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องลุกขึ้นมุฮัมมัดเจ้าต้องยืนต้องลุกขึ้นมาขึ้นมาทำอะไรยาอัลลอฮ์อันซิรตักเตือนมนุษยชาติทั้งหมดงานนี้หนักไหมพี่น้องงานนี้หนักที่สุดในชีวิตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงานที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของนบีงานที่นบีลุกขึ้นมาแล้วเริ่มด้วยตัวคนเดียววันนี้คนบอกอาจารย์ผมอยากดาวะห์ในหมู่บ้านติดยาหมดเลยผู้หญิงไม่ฮิญาบผมไม่มีญะมาอะห์ผมเพิ่งมีคนเดียวจะทำยังไงบอกคนเดียวมึงก็ต้องเริ่มคนเดียวถ้าเริ่มแล้วอัลลอฮ์ช่วยถ้าไม่เริ่มรอให้มีเยอะแล้วเริ่มท่านเริ่มไม่ได้อัลลอฮ์จะช่วยต่อเมื่อท่านสตาร์ทเท่านั้นแล้วจะทำได้หรออาจารย์นบีก็เริ่มคนเดียวเอานบีได้รับวาฮยูเราก็มีวาฮยูจริงหรือไม่เข้าใจไหมเราก็มีวาฮยู
กุรอานนี่คือวาฮยูไงวาฮยูที่นบีได้รับก็อยู่กับเราวันนี้ไงนบีเสียชีวิตไปแล้ววาฮยูไม่ได้ลงแล้วแต่วาฮยูสมบูรณ์แล้วอิกรออ่านสิแล้วท่านจะมีกำลังใจมาชาอัลลอฮ์นบีได้รับอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรลุกขึ้นมุฮัมมัดแล้วตักเตือนมนุษยชาติพี่น้องคำว่าลุกวันนี้สังคมญะฮิลียะห์เราตอนนี้สังคมคนกำลังหลับไหลแล้วใครจะลุกขึ้นมาสนองนโยบายตรงนี้อ่ะพี่น้องเขาต้องลุกถ้าเราไม่ลุกทำงานศาสนาเท่ากับเรานอนเหมือนคนทั้งหมดทั่วไปเช่นกันมุสลิมคนแรกไม่ลุกขึ้นมาทำงานศาสนาคนที่สองไม่ลุกมาทำงานศาสนาไม่เห็นสังคมเละเทะไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านและทำงานดาวะระวังนะครับพี่น้องอัลลอฮ์สามารถลงบาลานะตรงนั้นจนสุดท้ายคนอาจจะตกมุรตัดทั้งหมู่บ้านเกิดไหมเกิดมีจริงไหมมีจริงมัสยิดเปลี่ยนเป็นวัดได้ครับพี่น้องคนเกิดเป็นมุสลิมมุรตัดเลยบางคนมุรตัดบ้านอยู่ใกล้สู่เราได้ซ้ำทำไมอะครับนี่ไงอัลลอฮ์ไม่ได้ง้อพวกท่านแต่วันนี้ถ้าท่านทิ้งศาสนาอัลลอฮ์ใครจะตกต่ำและใครจะเดือดร้อนนอกจากพวกเราเท่านั้นกุมฟะอันซิรนบีมูฮัมมัดได้รับสุรอายะนี้พี่น้องที่รักเรียกภรรยาสุดที่รักอินยาคอดีจ่าอินตฮายาคอดีจ่าคอดีจ่าเอ๋ยอินตฮายาคอดีจ่าอะห์ดุนนอมวัรราฮะตั้งแต่วันนี้ต่อไปคอดีจ่าเวลานอนและเวลาพักของฉันหมดลงแล้วซุบฮานัลลอฮ์เวลาพักและเวลานอนของมุฮัมมัดหมดตั้งแต่วินาทีนี้อัลลอฮุอักบัรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัด23ปีพี่น้องไม่มีคืนไหนที่นบีนอนอิ่มไม่มีครั้งไหนที่นบีไม่ร้องเจ็บปวดที่สุดไม่มีนบีอยู่10ปีมักกะ13ปีมักกะในงานดาวะไม่มีครั้งไหนพี่น้องที่นบีไม่ถูกซอลิมไม่ถูกอาธรรมไม่ถูกทำร้ายถูกตบหน้าด้วยซ้ำเดินไปเนี่ยเขาเดินด่าตามนบียังยิ้มนบียังซอบัดนบียังอดทนนี่คือคนทำงานดาวะเป็นเราผมคนหนึ่งผมทนไม่ไหวแล้วพี่น้องมาเดินด่าอย่างนั้นประสัดกันคนละนัดเนี่ยไม่ใช่ผมหรอกไอ้ที่นั่งอยู่ก็ไม่เบาเหมือนกันต่อยจริงแล้วพี่น้องอิมาเราอ่อนๆด้วยไอ้สองชั่วโมงแรกยังพอซอบัดมันเริ่มตามมานานเอาแล้วว่ากูตกครูก็ตกครูพอตบค่อยว่ากันนี่คือเราแต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ท่านอยู่นิ่งแล้วทำงานนบีหยุดเวลาพักจริงๆพี่น้อง23ปีทั้งชีวิตท่านอินตะฮายาคอดีจะห์จบแล้วคอดีจะห์เวลานอนและเวลาพักเหนื่อยมากงานศาสนาพี่น้องแต่นบีซอบัตอดทนโดนเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างจนนบีบอกคำเดียวว่าอบูตอลิบหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลานรักพี่น้องที่รักมุฮัมมัดอย่าให้ปู่ลำบากอย่าให้ตาลำบากใจอย่าให้ลุงลำบากใจเลยเขามาพูดอะไรต่างๆแล้วมุฮัมมัดไอ้ลูกหยุดเถอะเจ้ายุติเถอะงานนี้อย่าให้ลุงต้องลำบากใจเลยเขาจะมาทำร้ายเจ้าจะมาอะไรเจ้าเขาติดที่นี่ที่อบูตอลิบหยุดทำมุฮัมมัดกิจการนี้พี่น้องนั่นครั้งแรกถ้าเราอ่านประวัติที่นบีร้องไห้ต่อหน้าอบูตอลิบบุรุษแข็งแกร่งอย่างรอซูลเราใจกล้าหาญที่สุดรอซูลเราพี่น้องน้ำตาไหลและนบีบอกยังไงพี่น้องฉันหยุดไม่ได้งานนี้โอ้ลุงเราวดีอาทิตย์ชั่มสุอาเลียมินถ้าวันนี้เขาเอาดวงอาทิตย์ไว้ในมือขวาแล้วดวงจันทร์ไว้ในมือซ้ายมาตรอกตัวอาดัลอัมรฉันก็จะไม่ทิ้งงานนี้เด็ดขาดถ้าฉันไม่ชนะในงานดาวะฉันก็จะแพ้บนความพยายามฉัน
นี่คือมุฮัมมัดรอซูลของเราวันนี้เราทำงานศาสนานิดเดียวเจออุปสรรคเราเลิกเลยเราหยุดเลยไม่มีคนเอาแล้วอาจารย์ไม่มีคนฟังไม่มีคนรับหยุดแล้วกูถ้านบีคิดอ่อนแอเหมือนเราอิสลามจะถึงกรุงเทพไหมครับอิสลามจะไปทั่วโลกไหมเปล่ารอซูลอดทนพี่น้องที่รักร้องไห้แกอบูตอลิบสุดท้ายอบูตอลิบเห็นความมุจาฮิดะห์ของนบีทำเลยเอ็มดีเจ้าทำต่อไปเลยมุฮัมมัดสิ่งที่เจ้าทำทำไปแล้วลุงจะปกป้องเจ้าเองมาชาอัลลอฮ์คนเวลาจริงกับอัลลอฮ์ไม่ต้องมุสลิมมาคอยดูแลเราหรอกครับพี่น้องมุสลิมที่มันทิ้งเราปล่อยมันอัลลอฮ์ไม่ทิ้งไม่มีใครช่วยผมเลยอาจารย์ไม่ต้องกลัวถ้ายังอยู่กับอัลลอฮ์ส่งกาเฟตมาปกป้องก็ได้ทำไมอะครับขอให้อยู่กับอัลลอฮ์เองนี่คืองานศาสนาที่นบีทำรอซูลทุ่มเทมากพี่น้องที่รักในงานดาวะในงานอิสลามวันนี้เรานะครับพี่น้องซอฮาบะห์เป็นผู้สนองนโยบายนบีต่อที่ผมพูดไปตอนต้นทำไมซอฮาบะห์ยอมสละทุกอย่างเพื่องานนี้เพราะซอฮาบะห์ทุกคนรู้แล้วตระหนักเสมอว่านี่คือความรับผิดชอบของเขานี่คือความรับผิดชอบของเขาซอฮาบะห์จึงไปทั่วโลกไงพี่น้องบรรดาตาบีอินบรรดาซะลาฟุศอลิห์จึงไปทั่วโลกไปเพื่อเอาอิสลามมาให้วันนี้ที่เขาทำพี่น้องที่รักถามตัวเองวันนี้เรารักนบีไหมครับเรารักรอซูลไหมครับพี่น้องนบีรักมากกับพวกเรานบียอมเจ็บทุกอย่างเพื่ออุมมะห์ท่านจนนบีครั้งหนึ่งนบีบอกในหะดีษนะครับพี่น้องอินนัลกุลลินบีอินดะอวะตันมุสตะจาบเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกๆนบีจะมีดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับอยู่หนึ่งดุอานั่นคืออะไรพี่น้องเวลาถูกประชาชนถูกอุมมะห์ทำร้ายขอดุอาอัลลอฮ์ลงบาลาลงโทษได้กับประชาชาติทันทีรอซูลบอกว่าฟาตะอัจลากุลลุนบียินดะอวะทุกอัมบิยาเขาใช้ดุอานี้ไปแล้ววะอินนีอิคตะบะตุดะอวะติแต่ดุอานี้ฉันจะไม่ขอกับอัลลอฮ์ฉันจะไม่ใช้เด็ดขาดฉันจะเก็บมันเอาไว้ชะฟาอะตันลิอุมมะตียามัลกิยามะห์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะเอาดุอาที่อัลลอฮ์ตอบเนี่ยขอชะฟาอะห์ช่วยเหลืออุมมะห์ในวันกิยามะห์นบีโดนอะไรพี่น้องที่ตออีฟใครที่เลือดอาบใครที่อยู่มักกะเมืองเกิดเมืองที่รักไม่ได้ต้องเดินออกไปใครที่ต้องไปลำบากที่ทะเลทรายใครที่ถูกบอยคอตแล้วขังอยู่ในภูเขาเป็นเกือบ3ปีใครพี่น้องถ้าไม่ใช่คนที่ชื่อมุฮัมมัดทำไมนบีไม่ขออัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาแล้วดุอานี้อัลลอฮ์นบีจะเก็บช่วยเหลืออุมมะห์ที่จะเข้านรกในวันกิยามะห์แล้วท่านจะไม่รักนบีได้ยังไงท่านจะทิ้งรอซูลได้ยังไงนบีพยายามขนาดนี้พี่น้องซอฮาบะห์รักรอซูลทุกคนจนอบูซุฟยานนะครับก่อนที่จะรับอิสลามไซดีนะคุบัยรอดิยัลลอฮุอันฮุเวลาจะถูกแทงเนี่ยพี่น้องคุบัยบอกละหมาดก่อน2รอกัตเป็นคนแรกในอุมมัตอิสลามที่ละหมาดก่อนถูกประหารละหมาดเสร็จพี่น้องคุบัยกำลังจะโดนฆ่าอบูซุฟยานบอกเดี๋ยวคุบัยฉันจะปล่อยเจ้ากลับไปอยู่กับครอบครัวฉันจะปล่อยเจ้ากลับไปอยู่กับลูกเงื่อนไขเดียวเอามุฮัมมัดมาที่นี่คุบัยบินอาดีรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกจะให้ฉันกลับไปอยู่กับเมียกับลูกให้ฉันสนุกสนานอยู่กับลูกวัลลอฮิฉันจะไม่ยอม
แม้มุฮัมมัดจะถูกน้ำเกี่ยวก็ตามอาบูซุฟยานเห็นอย่างนั้นพี่น้องบอกมาเราไอตุอะฮัดันยูฮิบุอะฮัดันกะฮุบิอัสฮาบิมุฮัมมัดมุฮัมมัดฉันไม่เคยเห็นใครที่รักคนคนหนึ่งเหมือนสหายมุฮัมมัดรักมุฮัมมัดเลยนบีสหายรักนบีมากจึงสนองนโยบายนบีทุกประการพี่น้องบัลลิกูอันนีวะลาอายะเอาจากฉันไปบอกนะถึงแม้จะอายะเดียวก็ตามเอาอิสลามไปให้ทั่วนะถึงแม้เจ้าจะทำได้น้อยก็ตามนี่คือความหวังของนบีเราวันที่รอซูลจะจบชีวิตพี่น้องที่รักนบีไม่ไหวแล้วพี่น้องนบีเพียบหนักอยู่ที่บ้านท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซอฮาบะห์เข้ามาเยี่ยมรอซูลพี่น้องรู้ไหมนบีพูดอะไรนบีไม่ถามเลยฟาติมาอยู่ไหนนบีไม่เรียกว่าอาลีลูกเขยเป็นยังไงบ้างอักรออูมินนีอันฟุซะกุมมินนิสสลามพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้านะครับอักรอนบีบอกว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้าเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงรับสลามจากฉันวะมันฆอบะมินอิควานีแล้วพี่น้องของฉันคนไหนที่เขาไม่ได้อยู่ในมัจลิสสลามนบีให้ถึงด้วยแล้วนบียังพูดต่อว่ามันดะคอละมาอักุมฟีดีนิคุมใครที่เข้าศาสนาพวกท่านหลังจากที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเข้ากับท่านฝากสลามเขาด้วยและฝากสลามใครก็ตามที่ตามฉันตั้งแต่วันนี้จนวันกิยามะห์นบียังฝากสลามถึงเราพี่น้องรอซูลยังคิดถึงเราและเราละคิดถึงนบีไหมถ้าวันอาคิเราะห์กิยามะห์พี่น้องเจอกับรอซูลท่านมีอะไรจะบอกนบีพี่น้องจะเอาผลงานอะไรบอกกับรอซูลยารอซูลอัลลอฮ์ฉันได้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นในวันนั้นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องแค่เราเดินผ่านกุโบนบีที่มาดีนามัสยิดนบีพี่น้องเขายังอ่อนเลยอาหรับยามอาหรับมันต้องไล่ทำไมอะพี่น้องมันกลัวจะชีริกไงแต่เราไม่ได้จะทำชีริกหัวใจที่มันบอบที่มันมีความผูกพันกับนบีพี่น้องมุสลิมเกือบทุกคนผ่านให้สลามน้ำตาไหลเกือบทุกคนเลยทำไมอะพี่น้องนี่คือความเมตตาความรักที่เรามีให้รอซูลซอฮาบะห์จึงรักรอซูลแล้วทำตามนโยบายนบีหมดในการทำงานศาสนาพี่น้องผมจะยกตัวอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องว่าซอฮาบะห์รักนบีขนาดไหนหลังจากรอซูลเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องที่รักหลังจากอบูบักรอัสซิดดีกอุมัรบินคอตบจนมายุคมุอาวิยะห์บินอบีซุฟยานมีตาบีอีนคนหนึ่งพี่น้องที่รักชื่อของเขาคือกาบิสอิบนุรอบีอะห์กาบิสอิบนุรอบีอะห์กาบิสอิบนุรอบีอะห์เป็นเด็กหนุ่มเผ่ากุเรชเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้มาจากบะนูฮาชิมแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กาบิสอิบนุรอบีอะห์หน้าตาของท่านรูปร่างของท่านทั้งหมดเหมือนนบีเหมือนเลยนะครับอานัสบินมาลิกอินดามารออากาบิสเวลาที่เขาเห็นกาบิสบักะร้องไห้ทุกครั้งอานัสเวลามองกาบิสอิบนุรอบีอะห์ดูอิบกาบิสอิบนุรอบีอะห์อานัสร้องไห้แล้วบอกว่ากะอันนีอันซูรุอิลารอซูลิลลาห์ฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังมองรอซูลอยู่ขนาดเห็นแค่คนคล้ายนะท่านยังรักขนาดนั้นแล้ววันนี้เราล่ะพี่น้องนบีไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่นบีทิ้งงานนบีเอาไว้ให้คนจะทำงานนี้พี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเลือกมาแล้วอันดับแรกท่านต้องจริงจังแล้วจริงใจในการงานงานศาสนาเป็นงานที่หนักถ้าไม่จริงจังท่านทำไม่ได้ลุกมานุลฮะกีมเตือนลูกวัสบิรอะลามาอัศอบัก
อดทนนะลูกอะไรที่จะประสบกับเจ้าลูกคนทำงานศาสนาต้องเจ็บพี่น้องถ้าวันนี้มันสบายหมดแสดงว่าไม่ใช่งานดาวว่ามีปัญหาแน่นอนเจ็บหลายรูปแบบไม่มีใครสัมผัสได้นอกจากคนทำงานศาสนาเท่านั้นพี่น้องผมนี่เสี้ยวขี้เล็บเองนะครับเวลาไปไหนมาไหนเจอปัญหาเจอมูซักอาระเจอคำถามมาสาระเราตอบได้เราตอบตอบไม่ได้เราไม่ตอบแต่คำถามหนึ่งที่ผมตอบไม่ได้ตั้งแต่วันที่ถูกถามแล้วคิดว่าตอบไม่ได้จนวันตายคือคำถามจากลูกเราเองพี่น้องครั้งหนึ่งลูกถามผมอบีอะไรจะได้นอนพร้อมอบีบ้างฟังไม่รู้สึกอะไรนะครับพี่น้องถ้าไม่ใช่ลูกท่านถามท่านเราดูในคลิปเราดูในอะไรต่างๆพ่อเล่านิทานเล่าเรื่องให้ลูกฟังก่อนนอนเด็กนั่งฟังพี่น้องพ่อเล่านะพ่อมากล่อมอมป้าลูกหลับพ่อปิดไฟเดินออกไปนอกห้องลูกถามเราอย่างนั้นอบีเมื่อไรจะได้นอนกับอบีบ้างนอนบ้างพร้อมอบีพี่น้องผมฟังซ้ำอีกเลยผมฟังซ้ำอีกเลยพี่น้องเพราะอบีตอบไม่ได้ว่าเมื่อไรจะได้นอนพร้อมหนูลูกแล้วเมื่อไรอบีจะได้นอนแล้วกี่คืนที่จะได้นอนกับหนูลูกสิ่งหนึ่งที่ผมบอกลูกอบีออกไปทำงานดาวะไปทำงานศาสนาสุดท้ายอบีกลับมีบางวันอบีไม่ไปอบีอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ซอฮาบะห์ออกไปแล้วเขาไม่กลับตลอดชีวิตนะลูกเขาไม่หาลูกเขาอีกเลยตลอดชีวิตนะลูกยะฟัรลาลูกเอาลูกมากอดพี่น้องนบีตัดสินยะฟัรต้องไปหมดนะกลับมากอดลูกครั้งสุดท้ายแล้วเดินออกไปเลยพี่น้องเขาไม่กลับมาอีกเลยตลอดชีวิตในยะเจอกันในสวรรค์นะลูกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมถามไปหน่อยผมก็ถามกลับกับลูกมันเหมือนกันเอาไหมลูกอบีจะเลิกบรรยายศาสนาอบีจะเลิกทำงานบรรยายและจะอยู่กับลูกทุกคืนเลยไม่เอาสิ่งหนึ่งที่ให้มีพลังจนต่อสู้มาถึงทุกวันนี้ลูกมันบอกว่าไม่เอาอบีให้อบีทำต่อไปคำพูดนิดเดียวพี่น้องมันเป็นพลังว่านี่ผมเจอแค่นี้พี่น้องที่เจอหนักกว่าผมมีกี่คู่ที่มีปัญหากับภรรยาพี่น้องแต่ก่อนเราเละเทะเรากินเราเที่ยวได้ตลอดเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงพอเริ่มงานศาสนาเวลาแบ่งให้อัลลอฮ์มีปัญหาพอมีปัญหาให้เลือกสิพี่น้องนบีเคยให้ภรรยาเลือกนะครับเอาไหมถ้าอยากได้ความสบายดุนยารอซูลบอกจะหย่าเจ้าให้แต่ภรรยานบีทุกคนเลยพี่น้องบอกเลือกจะอยู่กับท่านยารอซูลอัลลอฮ์ครอบครัวทำงานดาวะครอบครัวคนทำงานศาสนาทั้งผู้หญิงและผู้ชายจำไว้อย่างพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านสบายหรอกในดุนยาไม่โดยเด็ดขาดทำไมอะครับนี่คือสัจธรรมวัสบิรอะลามาอัศอบะกอดทนนะเพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ซื้อเจ้าแล้วอัลลอฮ์ซื้อแล้วรถเราขายคนอื่นไปแล้วเราหมดสิทธิ์แล้วจะเอามาใช้ส่วนตัวชีวิตท่านขายให้อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะใช้ยังไงหมดสิทธิ์แล้วในตัวเราแต่บิอันนะละฮุมุลญันนะห์สวรรค์นะอัลลอฮ์จะแลกเอามั้ยถ้าเจ้าเอาเจ้าขายต่อดุนยาเจ้าอาจจะประสบอุปสรรคบ้างอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์วันที่ยุติทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นเจ้าจะพักตลอดกันขายตัวเองให้อัลลอฮ์พี่น้องจริงจังแล้วอดทนเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีแรงอะไรขับเคลื่อนงานศาสนาสำหรับผู้ชายดียิ่งไปกว่าเมียที่ซอลิฮะห์
จำไว้นะพี่น้องอุลามะบอกว่าเลคุลิวาระอาซีมะทุกเบื้องหลังความยิ่งใหญ่จะมีผู้หญิงอยู่เสมอจริงๆรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานดาวะห์ยิ่งใหญ่พี่น้องงานศาสนาเอาอิสลามไปทั่วโลกผู้ที่ให้กำลังใจนบีตลอดคาดีจะรอดิยัลลอฮุอันนะพี่น้องดูวันนี้ผมได้บอกว่าเราต้องอดทนนะครับเราต้องซอบัตในการทำงานเราต้องเดินหน้าในงานดาวะห์เราต้องช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์มันอันซารีอิลัลลอฮ์ใครจะช่วยเหลือฉันไปยังอัลลอฮ์บ้างฮาวารีนบีอีซาพวกเราเองอย่านบีอีซางานของอัลลอฮ์จริงจังและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ท่านมีพลังในงานดาวะห์พี่น้องนั่นคือจงนึกถึงรางวัลแห่งการตอบแทนให้มากๆอัมบินญะมูฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีพี่น้องรับอิสลามตอน60ปี60นะครับเพิ่งเข้าอิสลามแสดงว่าเริ่มฮัฟฟัซกุรอานตอนอายุ60เราบอกว่ากุรอานนี่เด็กๆท่องจำผู้ใหญ่ไม่ต้องเปล่าซอฮาบะห์ท่องตอนอายุเยอะทั้งนั้นเลยแต่ที่เราไม่จำไม่ท่องเพราะขี้เกียจเพลงยังจำเลยฟังสามรอบเราป๋อเลยพี่น้องฮอลิเดย์ขนาดภาษาฝรั่งเรายังจำเลยลิงกินพาร์คพูดแต่ไม่รู้เรื่องเรายังท่องมันได้เลยซอฮาบะห์อิสลาม60เข้ารับอิสลามอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุขาเป๋พี่น้องชายแก่แล้วขาเป๋ด้วยวันหนึ่งไปนอนที่รักหลังจากรับอิสลามเกิดสงครามบาดัลอัมไม่ได้ออกไปร่วมสงครามบาดัลตอนนั้นเพราะด้วยอุซูดอุปสรรคต่างๆท่านสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เกิดสงครามอูฮุดคราวนี้พี่น้องลูกชายอัมอัศวินทั้ง3คนออกหมดเลยคุณพ่อผู้ชราแล้วขาเป๋มาด้วยลูกบอกอัยยะยอมไม่ต้องไปก็ได้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษพ่อนะพ่อแก่ด้วยแล้วพ่อพิการด้วยพ่อบอกยังไงพี่น้อยไม่ได้แล้วพ่อโกรธมากเดินไปหานบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ลูกๆมันห้ามไม่ให้ฉันไปนบีบอกว่าอัมถ้าเจ้าไม่ไปอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษแต่นบีก็บอกกับลูกอย่าห้ามเขาหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ชะฮีดกับเขาสุดท้ายอัมพูดยังไงพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์วันนี้ถ้าฉันเสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์ฉันจะได้เดินขาดีๆไหมในสวรรค์ดุนยาเป๋ไม่เป็นไรสวรรค์ต้องสบายฉันจะเดินได้กับเขาไหมนบีบอกนะอัมเดินอัมเจ้าเดินได้มาชาอัลลอฮ์ในบางรายงานอัมเวลาเดินในอูฮุดนะครับเดินลากขาแล้วบอกว่าฉันจะเดินลากขาเป๋ๆอย่างนี้เข้าสวรรค์ชายแก่แต่ชีวิตเขาให้อัลลอฮ์แล้วกลับไปบ้านเตรียมตัวพี่น้องดุอาบอกอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะลาตะรุดนีอัลลอฮุมมะลาตะรุดนียาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาที่บ้านอีกเลยยาอัลลอฮ์เรามาทำงานศาสนาเคยขอแบบนี้ไหมครับวัลลอฮีผมบรรยายมากี่ปีจำไม่ได้สี่ห้าปีไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยขอสักครั้งว่าอย่าอัลลอฮ์ให้ผมออกมาครั้งนี้ครั้งสุดท้ายและอย่าให้ผมกลับบ้านอีกเลยอีมานผมอ่อนแอพี่น้องอีมานผมอ่อนแอผมออกมาผมนับวันด้วยซ้ำวันนี้กลับนะล็อกวันตารางคิวต่อไปกลับไปเสร็จตั้งโปรเจกต์พี่น้องจะพาไปไหนจะไปไหนบ้างเรามาเราเนี่ยจะกลับทุกคนซอฮาบะห์ไปแต่ในทางของอัลลอฮ์ขอไม่กลับอินตัสติกิลลายัสดิกถ้าเจ้าจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะจริงกับเจ้าอัมเดินออกมาพี่น้องในอูฮุดความสุขที่อัมได้รับที่สุดตอนไหนตอนที่อัมเดินในอูฮุดแล้วลูกชายเดินนำหน้าพ่อลูกสองคนช่วยงานสันนะคอลเลดเดินนำหน้าอัมเดินตามลูกออกไปสู้กับมุชริกีนจนเสียชีวิตทั้งพ่อและลูก
นบีบอกยังไงพี่น้องอัมตอนนี้ฉันเห็นเจ้าประหนึ่งว่าเจ้ากำลังเดินขาสมบูรณ์แล้วอัมในสวรรค์เข้าสวรรค์ได้เดินขาที่สมบูรณ์คนที่ทุ่มชีวิตให้อัลลอฮ์แล้ววันนี้พี่น้องนะครับเราจริงจังไม่ถึงครึ่งสหายเราให้ไม่ถึงครึ่งของสหายให้แล้วท่านจะหวังสวรรค์กับอัลลอฮ์ได้ยังไงงานศาสนานี่แหละพี่น้องเป็นงานที่ยกเกียรติเราที่สุดแล้วรุ่นเราจะไปสอบเอาซีหลายซีคงไม่ไหวเลยครับข้าราชการสูงยังไงต้องมีวันเกษียณเป็นซีโอยังไงสุดท้ายต้องมีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอยู่แล้วท่านจะเจ๋งมายังไงงานดุนยาต้องจบดับทุกคนสเต็กบางพรดังๆอร่อยแล้ววันหนึ่งต้องมีสเต็กอื่นขึ้นมาอีกเชื่อผมอะไรที่เป็นสุดมันต้องมาอีกผมบยานแบบนี้เสียงแบบนี้อีกไม่กี่ปีต้องมีนักใดที่บยานแรงและหนักยิ่งกว่าผมนี่คือดุนยาแต่ถ้างานดาวะท่านจะไม่ตกเกรดตลอดกาลเพราะอะไรพี่น้องเพราะคนทำงานศาสนาคือบุคคลที่อัลลอฮ์ยกย่องซะอัดรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักชีวิตจากมหาโจรนะเรียกมหาโจรนี่เข้าใจว่าสะอาดบินมูอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยเป็นคนที่จะจับหอกเนี่ยนะพี่น้องจะเล่นงานมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุสอับเป็นดาอีคนแรกที่ไปมาดีนะสะอาดบินมูอาซเป็นศัตรูตัวฉกาจเหมือนกันในการต่อเต้นกับมูอาซมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุสุดท้ายพี่น้องหลังจากรับอิสลามซาดเป็นมือขวาของนบีก็ว่าได้แล้วเกิดอะไรขึ้นคนที่เขาขายชีวิตให้อัลลอฮ์ดูนะครับอดีตศัตรูอิสลามแต่สุดท้ายรู้จักอิสลามเตาบัตเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรที่อัลลอฮ์ให้เกิดในชีวิตเขาจะเสียชีวิตพี่น้องที่รักสหายไปเจอซาดกำลังจะจบชีวิตสหายมาถามซาอัดรอซูลให้มาดูเจ้าว่าเจ้ามีชีวิตหรือเจ้าตายซาอัดบอกรอซูลด้วยว่าซาอัดกำลังจะอยู่ในหมู่คนตายแล้วบอกรอซูลด้วยจาซาฮุลลอฮุคอยรขออัลลอฮ์ตอบแทนรอซูลว่าและซาอัดบอกว่าบอกรอซูลด้วยซาอัดอัจดูรีฮัลจันนะฉันได้กลิ่นสวรรค์แล้วสะอาดได้กลิ่นสวรรค์แล้ววิญญาณยังไม่หลุดพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้ได้กลิ่นแล้วคนที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ชีวิตเราเลวมาเยอะพี่น้องทั้งมุสลิมะและมุสลิมีถ้าเราจะนับคำนวณมุฮาซาบะห์โดยแท้จริงพี่น้องเราเอาไม่ไหวหรอกครับพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์บางคนเคยเป็นพิตตี้ด้วยซ้ำบางคนเคยนุ่งสั้นได้ซ้ำบางคนติดยายิงเข็มมาแล้วได้ซ้ำบางคนทำเลวร้ายตั้งหมดในชีวิตกลับมาสุดท้ายจำไว้นะพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วใช้โบนัสไอ้คุ้มอะไรอะครับอาจารย์สละตัวท่านเพื่ออัลลอฮ์ให้มาให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านอยากได้สวรรค์ให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านทำได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วงานอะไรอ่ะพี่น้องงานศาสนาพี่น้องที่รักพี่น้องกรุงเทพเราทำงานออฟฟิศบ้างบริษัทบ้างจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะครับอย่าทิ้งงานศาสนาเราจะอยู่ในออฟฟิศเราดาวะบอกเพื่อนเราได้ให้เข้าใจอิสลามถึงแม้เราจะยังไม่เข้าใจก็ตามมีเด็กคนหนึ่งพี่น้องวัยรุ่นผมถามมันบอกจะถามหน่อยได้ถามหน่อยถ้าเห็นเพื่อนดูดบุหรี่ทำไงอ๋อเตือนแล้วสตะนะสิฮะเตือนอ๋อแล้วสูบไอ้ขอโทษนะผมพูดกับไว้ด้วยว่ามึงก็สูบเหมือนกันสูบนะแต่ก็เตือนมันดูนะมันก็สูบแต่เตือนคนสูบ
สุดยอดของดาวนี่สุดยอดนะครับพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมในวงสูบบุหรี่ในวงนายแพทย์เคลื่อนที่ประจำตำบลนะฮะในวงนายร้อยเข้าใจนายร้อยไหมฮะไม่ใช่นายร้อยตำรวจนะนายร้อยใสดาวสี่คูร้อยอีกเรื่องนึงนายร้อยนี่ดาวก็อยู่ตรงนี้เองนั่นบังเล็บนะเคยมีเพื่อนใช่ไหมสายเมาทั้งหมดใครจะดาว่าเขาได้แล้วใกล้ชิดแล้วดีที่สุดนอกจากคนที่อยู่ในจมาร์ตเขาเองผมเลยเรียกร้องบอกว่าเด็กเก๋ๆนะจะเป็นสกอยจะเป็นเว้นจะเป็นสายอะไรก็แล้วแต่ทำงานได้ว่าในจุดของท่านอาจารย์แล้วหนูยังไม่ดีอะค่ะหนูก็ยังนุ่งสั้นผมก็ยังใส่แบบนี้อยู่จำไว้ถึงมือเราจะยังไม่สะอาดแต่ถ้าเราอาสาล้างจานวันหนึ่งมือเราก็สะอาดไปนะมือเราสกปรกใช่แล้วจะรอให้มือสะอาดเมื่อไรจะสะอาดถ้าไม่โดนสันไลอัสบับสมมตินะครับยังไงงานดาวานี่แหละจะขัดท่านในสะอาดอินชาอัลลอฮ์เราก็ไม่ดีใช่ผมก็ไม่ดีใครบอกผมดีพยายามดีอยู่ก็ไม่ดีคนรู้จักผมก็รู้ผมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลและผมก็การันตีว่าไม่มีใครดีหมด 100% และขณะเดียวกันก็ไม่มีใครชั่ว 100% เหมือนกันแล้วทำยังไงอ่ะทำงานศาสนาสิพี่น้องยอมทุ่มเพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะเปลี่ยนชีวิตท่านให้อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้ท่านทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์พร้อมจะให้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติพยายามต่อนะครับเดินต่อในงานศาสนาทำต่อไปสุดท้ายของชีวิตเราก็ต้องทำเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะเรามีเขาเรียกต้นแบบที่งดงามอยู่นบีเตือนอุมมะท่านวัสบิรุวัสบิรุอดทนนะท่านทั้งหลายจงอดทนนบีเป็นคนพูดไปเนาะจะอดทนถึงเมื่อไหร่ยารอซูลอัลลอฮ์ฉันจะอดทนถึงเมื่อไหร่ยารอซูลุลลอฮ์ดุนยานี่เหนื่อยเหลือเกินยาอัลลอฮ์คนคนหนึ่งเหนื่อยขนาดไหนพี่น้องรู้อ่ะพี่น้องเหนื่อยเหลือเกินดุนยาทั้งหมดมันเหนื่อยหมดเลยนบีบอกวัสบิรุฮัตตาตัลกอนีอะลัลฮาวดจนกว่าเจ้าจะไปพบกับฉันที่บ่อน้ำนบีจะรอเรานบีจะรับเราและนบีจะเรียกเราแล้วยิ่งกว่านั้นท่านจะเป็นยังไงถ้าได้ใกล้นบีในสวรรค์ซาวบานรอดิอัลลอฮุอันซาวบานพี่น้องซาวบานนั่งเหมือนคนจะตายนบีเห็นซาวบานจะเป็นอะไรซาวบานซาวบานบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันวันไหนไม่เห็นท่านฉันนอนไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้เลยอัลลอฮุอักบัรซอฮาบะห์รักนบีขนาดนั้นเลยนะครับพี่น้องฉันอยู่ไม่ได้เลยยารอซูลุลลอฮ์ฉันกำลังคิดอยู่ว่าถ้าอาเครอฉันได้เข้าสวรรค์แน่นอนว่าท่านต้องอยู่สวรรค์สูงกว่าซาวบานแน่นอนฉันกลัวว่าฉันจะไม่ได้เห็นท่านอีกเลยตลอดไปได้เข้าสวรรค์แต่ไม่เห็นนบีซอฮาบะห์ก็เครียดนบีเป็นใครกันแน่พี่น้องท่านมีลักษณะยังไงกันแน่ทำไมทั้งหมดจึงอยากอย่างนั้นเราก็เหมือนกันพี่น้องเราไม่เคยเห็นตัวรอซูลเราอ่านบุคลิกท่านเราอ่านลักษณะของท่านอัลลอฮุอักบัรเรารู้สึกอยากจะใกล้ชิดนบีเหลือเกินพี่น้องนบีรักครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักนบีเดินอุมัรบินคอตอบเป็นคนรายงานเรื่องนี้เองนะพี่ฉันเดินอยู่ปรากฏว่ารอซูลเดินมาด้วยรอซูลนะครับอุมัรเห็นรอซูลสลามกันแล้วสุดท้ายนบีจับมืออุมัรบินคอตอบมาชาอัลลอฮ์เดินนะฮะนบีจับมืออุมัรพี่น้องวันนี้เราเดินกับอุสตาดเดินกับอาจารย์เดินจับมือนี่พี่น้องอันนี้คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุตฟ์อ่อนโยนมากนบีกับซอฮาบะห์นบีเดินจับมือพี่น้องเราวันนี้เดินจับมือกันอาจจะเขินผู้ชายกับผู้ชายนะครับบางทีเขินนะยิ่งยุคนี้ด้วยมันดูเป็นอื่นเลยนะ
แต่เราอิคลาสเนียดนบีจับอุมัรเดินและขณะเดินอยู่พี่น้องรู้ว่าอุมัรเป็นคนยังไงท่านอุมัรเป็นขอตอบมาชาอัลลอฮ์ถ้าเดินไปเด็กวิ่งหมดเลยนะครับหนีหมดเลยแบบหนีจริงๆด้วยอุมัรดุและเข้มแข็งขนาดนั้นเวลานบีจับอุมัรบอกวัลลอฮ์อินนีอุฮิบุกสาบานต่ออัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ฉันรักท่านเหลือเกินอุมัรพูดฉันรักท่านเหลือเกินยารอซูลุลลอฮ์ด้วยอุมัรกับรอซูลนะครับสองคนนะนบีบอกเจ้ารักฉันมากกว่าลูกของเจ้าไหมอุมัรแน่นอนยารอซูลุลลอฮ์ฉันรักมากกว่าลูกฉันแล้วมากกว่าภรรยาไหมมากกว่าภรรยาฉันยารอซูลุลลอฮ์มากกว่าทรัพย์เจ้าไหมมากกว่าทรัพย์ฉันยารอซูลุลลอฮ์มากกว่าตัวเจ้าเองไหมไม่อุมัรพูดตรงๆเลยนะนบีถามหมดกับลูกกับเมียกับทรัพย์อะไรต่างๆรักฉันมากกว่าไหมรักท่านมากกว่าและกับตัวเจ้าเองเราอุมัรไม่ยารอซูลุลลอฮ์ฉันรักตัวฉันมากกว่าได้อะไรจากอุมัรเป็นข้อตอบไม่โกหกนบีจึงเตือนอีมานที่สมบูรณ์ฮัตตาอันอะกูนอะฮับบะอิลัยจนกว่าฉันจะเป็นที่รักของเขามากกว่าพ่อมากกว่าตัวลูกมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดในเยอะมากกว่าตัวเองด้วยอุมัรได้ยินอย่างนั้นพี่น้องทำยังไงไม่ตอบเลยนี่คือคนจริงเดินไปอีกที่หนึ่งสักพักเหมือนคิดนะสักพักอุมัรกลับมายารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้ฉันรักท่านมากกว่าตัวฉันเองแล้วมาชาอัลลอฮ์ถ้าเกิดพูดปุ๊บเหมือนเราทำนะทำครับไอ้ประเภทเขาเรียกพูดแบบไม่คิดไอ้เนี่ยรับปากแป๊บเดียวเดี๋ยวมารื้อกันลืมแต่นักเลงเนี่ยมันคิดก่อนนะนักเลงถึงบอกว่าถ้ามันบอกว่าทำแล้วก็มึงไม่ต้องไปห้ามมันทำแน่นอนแต่ถ้ามันบอกไม่มึงไม่ต้องไปดันยังไงมันก็ไม่ทำนี่คือนักเลงเอามาคิดกลับมาบอกยารอซูลุลลอฮ์ตอนเนี้ยฉันรักมากกว่าตัวเองแล้วนบีบอกอัลอานยาอุมัรอัลอานยาอุมัรเอากามะกาลสุลลัยสลามนี่แหละอุมัรตอนนี้อีมานเจ้าสมบูรณ์แล้วถามตัวเราพี่น้องอย่าว่าแต่ตัวเราเลยพี่น้องเรารักทรัพย์มากกว่านบีด้วยซ้ำเรารักครอบครัวมากกว่ารอซูลด้วยซ้ำเราทรัพย์ดุนยายิ่งกว่ารักนบีด้วยซ้ำอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดุอานะครับให้เราได้อยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องถ้าได้อยู่กับนบีนะซอฮาบะห์บอกว่าเวลาอยู่กับรอซูลความรู้สึกเหมือนกินน้ำเย็นในวันที่เหนื่อยจัดและร้อนจัดๆไม่มีใครรู้เลยพี่น้องฮิกมะห์ตรงนี้พยายามเราไม่ต้องไปย้อนอดีตอีกไกลแล้วพี่น้องเร็วผ่านมาเท่าไรปล่อยมันอย่าไปคิดเอาชีวิตที่เหลือใช้เพื่ออัลลอฮ์ทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ทุกรูปแบบที่ท่านทำได้ท่านจงทำเถอะครับพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์แล้วสักวันหนึ่งพี่น้องเราจะพบกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลฮาวบ่อน้ำของท่านมาชาอัลลอฮ์นะครับนบีจะรอพวกท่านและนบีจะรอเราจะรออุมมะห์ท่านอย่างเดียวนะทำงานนบีอย่าทิ้งแล้วอดทนกับบททดสอบอย่าท้อใจนะครับผมจะบอกเสมอว่าคนที่ผิดพลาดคนที่เลวร้ายอย่าท้อนะวันนี้ยังหายใจได้อัลลอฮ์ยังรักท่านอยู่วันนี้ยังกลับมาได้อยู่อัลลอฮ์ยังเมตตาแม้กระทั่งวันเดียวที่พี่น้องเตาบัตอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รับใครจะเมตตาบาปยิ่งกว่าอัลลอฮ์ท่านไม่เจอเลยท่านไม่เจอแล้วพี่น้องใครจะรักบาปยิ่งกว่าอัลลอฮ์พี่น้องจะไม่เจออีกต่อไปถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาและเอาซีฟัตความยุติธรรมเป็นหลักอย่างเดียวนะครับนักวิชาการบอกว่าละฮะลักนาจะมีเราทุกคนจะหายนะหมดเลยถ้าวันกิยามะห์อัลลอฮ์ใช้ความยุติธรรมเป็นหลักในการตัดสินไม่มีมนุษย์คนไหนที่สำเร็จพี่น้องพังหมดเลยแต่มันมีเราะห์มะห์เราะห์มะห์ตรงนี้ค่อยพูดพรุ่งนี้นะอยุธยาเราเกินไปแค่นั้นพอนะแล้วเราน่าจะปิดไลฟ์พรุ่งนี้เราไม่ไลฟ์สดนะอยากฟังต้องไปเองนะพูดเดี๋ยวโกหกอีกมันนะ
เราไล่ให้นะไล่ให้ในอินชาอัลเลาะห์นะบอกอาจารย์มันขนาดยังอยู่บายานอยู่มันโกหกแล้วเราไล่นะไล่นะอินชาอัลเลาะห์นะครับฉะนั้นจะบอกว่าความเมตตาอัลเลาะห์กว้างมากพี่น้องแม่ลูกทำชั่วกับแม่เป็นพันครั้งแม่ให้อภัยหมดทั้งพันครั้งและนบีบอกว่าอัลเลาะห์เมตตาบ่าวยิ่งกว่าแม่เมตตาลูกรอห์มะห์เดียวลงมาดุนยาสุนัขสัตว์เดรัจฉานยังไม่เหยียบลูกมันเลยพี่น้องนี่หนึ่งรอห์มะห์แล้ว99อีกเท่าไรความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้บ่าวของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรไม่มีใครแล้วพี่น้องนอกจากอัลลอฮ์ทุ่มเทให้มากๆทำงานศาสนามากๆให้ท่านตายในสภาพเป็นดาอีของอัลลอฮ์เราพูดไม่ได้พี่น้องว่าวันนี้ฉันเป็นดาอีแล้วใช่เราทำงานอัลลอฮ์จะให้เราจบชีวิตขอให้จบในการทำงานดาวะห์ให้จบในการทำงานศาสนาให้สุดตอนที่ฉันรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ความตายต้องออกแบบด้วยนะเราต้องออกแบบความตายพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์จะให้เราตายตามแบบที่เราได้ร่างเอาไว้พี่น้องอยากตายแบบไหนท่านตั้งใจไว้เลยและอัลลอฮ์จะให้ท่านตายตามที่ท่านต้องการและท่านตายแบบไหนวันกิยามะห์ฟื้นแบบนั้นนบีบอกไงพี่น้องว่ากุลุอับดินยุบอัสุยามัลกิยามะห์อะลามามาตาอะลัยตายแบบไหนฟื้นวันนั้นอยู่แบบนั้นตายสุญูดฟื้นสุญูดตายตอนอิหร่ามฟื้นขึ้นมาละบัยกัลลอฮุมมะละบัยตายในกำลังทำงานศาสนาฟื้นในการทำงานศาสนาตายในตอนกินเหล้าท่านฟื้นสภาพกินเหล้านะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องเลือกแล้วจบเลือกการตายของพี่น้องให้ได้แล้วจะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการตายในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องพี่รักอินชาอัลลอฮ์นะครับขอชื่นชมทั้งทุกคนเลยนะครับพี่น้องคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนชราทั้งหมดสุดยอดมากๆเจอกะนะรุ่นกะแล้วแหละครับผู้หญิงอายุก็เป็นผู้ใหญ่มาคนเดียวสุดยอดผมไปบรรยายที่สตูลผู้หญิงนะครับตาบอดสองข้างไม่เห็นอะไรเลยขึ้นรถตู้มาฟังบรรยายในซอยลึกๆด้วยพิการด้วยใช่ไหมครับถ้าไม่ผิดพิการแล้วตาบอดสองข้างไม่เห็นอะไรเลยพี่น้องกระเป๋าลูกหนึ่งใช้คลำเนี่ยไม้เท้ามาจนนั่งฟังบรรยายได้ของเรามีทั้งหมดทุกอวัยวะแต่เราก็ทุ่มให้ทีวีได้ทั้งหมด24ชั่วโมงอายคนตาบอดพี่น้องฉะนั้นสภาพร่างกายชราแก่ไม่เกี่ยวสำคัญที่สุดอยู่ที่หัวใจเราอิบนุอุมมัมมักตุมรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ตาบอดไม่เห็นหน้านบียังไงก็ยังไม่เคยเห็นเลยรอซูลจมูกยังไงอิบนุอุมมัมมักตุมยังไม่เคยเห็นเลยพี่น้องแต่จุดสุดท้ายของอิบนุอุมมัมมักตุมชายตาบอดอยู่ในยุคอุมัรบินคอตอบท่านในกอดิซียะห์บอกอามีรุลมุอ์มินีนฉันตาบอดอุมัรเอ้ยขอเถอะให้ฉันออกไปด้วยในศึกกอดิเซียให้ฉันถือธงอิสลามเอาไว้เพราะฉันตาบอดฉันหนีไปไหนไม่ได้กอดิเซียโรมันปาเซียพวกศัตรูอภัยว่าไงกองทัพศัตรูอิสลามเป็นแสนๆนะครับอิบนุอุมมัคตุมตาบอดถือธงเอาไว้นั่นมินัลมุอ์มินีนริจาลุนซอดะกูมาอาฮัดุลลอฮ์อะลัยฮิมุมินินมันมีวีรบุรุษที่เขาสัตย์จริงกับอัลลอฮ์อยู่เขาพูดยังไงเขาทำตามนั้นศพอิบนุอุมมัมมักตูมพี่น้องที่รักนอนแล้วกอดธงไว้แนบอกจนสุดท้ายของชีวิตอิบนุอุมมัมมักตูมชีวิตเขาให้อัลลอฮ์ไปแล้วจงขายมันนะพี่น้องทั้งตัวผมด้วยให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮ์อัสตะรอมินัลมุมินีนอันฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์อัลลอฮ์ซื้อพี่น้องด้วยสวรรค์อยู่ที่เราจะขายหรือไม่อดทนนะครับกับการทำงานศาสนาเดินหน้าต่อไปพี่น้องไม่เคยเดินลำพังเลย
เราอาจจะเหนื่อยเหมือนคนเดียวเดินพี่น้องแต่จงจำไว้พอแล้วที่อัลลอฮ์บอกกับนบีมูซาอัลลอฮ์บอกถึงนบีอารูนลาตะคอฟะเจ้าสองคนอย่ากลัวนะอย่ากลัวฟิรอูนอินนานีมะอะกุมะอัสมะอูวะอะรอแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองอัสมะอูวะอะรอข้าได้ยินและข้าเห็นอัลลอฮุอักบัรพี่น้องจะกลัวอะไรอีกในดุนยาอัลลอฮ์ได้ยินเราพูดอัลลอฮ์เห็นเราทำไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์เห็นไม่มีใครยกเกียรติเราในดุนยาอัลลอฮ์ยกเกียรติในอาคิเราะห์พี่น้องยังดีกว่าผมพี่น้องยิ่งใหญ่กว่าผมคนที่มีความอิคลาสคือพี่น้องไม่ใช่ผมผมเดินไปไหนคนชี้มาที่ผมคนเข้ามาหาผมคนเข้ามาถ่ายรูปแต่บางคนเดินมาไม่มีใครชี้ไม่มีใครสนใจเขาเลยนี่คือคนอิคลาสที่แท้จริงผมสู้พวกท่านไม่ได้ผมอ่อนแอกว่าพวกท่านอัลลอฮ์ให้โอกาสพวกท่านแล้วในการเป็นคนลับๆเพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พระองค์จะยกเกียรติพวกท่านต่อหน้ามักลกทั้งหมดในวันกิยามะห์ด้วยบารอกัตด้วยความดีอิคลาสของพี่น้องดุอาให้คนอย่างผมด้วยให้ผมอิคลาสทั้งต่อหน้าและรับหลังให้ผมยังได้คำรามอย่างนี้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตถ้าอัลลอฮ์จะเก็บเสียงไม่ให้พูดพี่น้องจงขออัลลอฮ์ว่าอย่าให้ผมอยู่บนดุนยาอีกเลยถ้าผมจะอยู่แบบไม่มีเสียงพี่น้องช่วยกันขอให้ผมเสียชีวิตแต่ถ้ายังอยู่ต่อไปได้ให้เสียงผมยังตะโกนได้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตผมหวังในดุอาของบรรดาคนอิคลาสอย่างพี่น้องทุกท่านอินชาอัลลอฮ์และเราร่วมกันพี่น้องเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งโลกคนเวลาตกใจมันหลั่งสารอะดรีนาลีนใช่ไหมฮะมันยกโอ่งได้มันโดดขึ้นได้แต่ถ้ามนุษย์เราหลั่งอีหม่านออกมาไม่ใช่แค่โอ่งโลกทั้งใบเขาก็ยกได้ทุกคนมีพลังนี่อยู่พี่น้องอยู่ที่ว่าท่านจะเปิดมันหรือยังเท่านั้นเองอินชาอัลลอฮ์นะครับให้สมกับเกิดเป็นราชสีของอัลลอฮ์แล้วให้สมกับเกิดเป็นพยัคฆ์ของรอซูลแล้วอยู่ให้มีเกียรติตายให้มีศักดิ์ศรีอิชกะรีมันเอามุตชะฮีดันจงอยู่ยังมีเกียรติเกียรติไม่ใช่การข่มเหงคนพี่น้องคนมีเกียรติที่สุดคือคนอยู่ตามคันลองของอัลลอฮ์ที่สุดไม่จำเป็นต้องหวังให้คนมายกย่องเราพี่น้องท่านยืนให้ตรงจำไว้นะพี่น้องสิงโตเดินตัวเดียวเขาก็เรียกว่าสิงโตแต่หมาเดินเป็นร้อยเขาก็เรียกหมาอยู่วันยังค่ำราชสียังไงก็เป็นราชสีมุสลิมที่ศรัทธายังไงเขาก็เป็นมุมินและมุสลิมจนวันนังคำอันตุมุลอะลาเนี่ยท่านคือผู้สูงที่สุดพี่น้องอัลลอฮ์พูดอย่าทำตัวต่ำถอดหน้ากากแมวออกได้แล้วพี่น้องทุกคนคือราชสีของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับเชิญๆนะมีคำเปิดได้แล้วใช่ไหมครับได้ยินได้ยินนะท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับมาชาอัลลอฮ์จ่าหมัดเราถามนะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามรักษาความอิคลาสได้ยังไงทั้งหล่อคือไม่ใช่หล่อนะครับนบียูซุฟเนี่ยมันเกินคำว่าหล่อไปแล้วยิ่งกว่าแต่พูดภาษาเรานี่คือหล่อนะครับนี่แหละครับอย่างนึงนะครับพี่น้องที่บรรดาอัมบิยะมีหมดนั่นคือความตักวาอัลลอฮ์มันเลยคุมความหล่อในตัวเองได้มันจะคุมความดังในตัวเองได้มันจะคุมเกียรติในตัวเองได้มันคุมได้พี่น้องเรามีอะไรสักอย่างที่เป็นจุดโดดเด่นนะเวลาเราไปนะโอ้โหคนแม่งมองหมดเลยไอ้ครับอย่างนั้นถ้าเราคุมไม่อยู่กับตักวาพี่น้องไปเลยกูก็ใช้ได้เว้ยมันไปไงเพราะอะไรพี่น้องชัยฏอนเตรียมเสียบตลอดเวลาแล้วบางครั้งเรามาตอนแรกก็ลงรถบอร์เดียนะลงมาดีไอ้โอ้ใช้ได้เว้ยคนปุ๊บมาวัดจานมาไหมครับสมัยมาแล้วครับพี่น้องใช่แหมมันกระซิบเลยท่านก็ใช้ได้นะอยู่ต่างจังหวัดมาเป็นไงท่านมาพอมามันมาเลยพี่น้องเพราะชัยฏอนเตรียมเสียบตลอดเวลาแล้วอะไรจะดักเสียบได้ท่านต้องมีแบ็คเก่งๆเข้าใจแบ็คไหมฮะ
อย่าให้กองหน้าเขาทำประตูเราได้แบ็คเราต้องแน่นนั่นคืออีหม่านพี่น้องตักวาอัลลอฮ์ยำเกรงแล้วขออัลลอฮ์รักษาใจจำไว้พี่น้องทำงานดาวะอย่ากลัวคำด่าและอย่าหวังคำชมแค่นี้สบายใจโลดสบายใจเลยพี่น้องถ้ากลัวคำด่าพี่น้องจะไม่เป็นตัวตัวเองถ้าหวังคำชมท่านจะเป็นเหมือนคนที่อยากให้ท่านเขาชมเรามาตั้งนานชอบสไตล์นี้ผมก็ต้องพูดสไตล์ท่านเพื่อให้ท่านชมผมพอเสร็จโอ้โหแต่สุดท้ายคนที่เรียกร้องหามนุษย์เขาจะไม่พบตัวเองแต่คนที่เรียกร้องกลับไปสู่อัลลอฮ์เขาจะเจอความโดดเด่นเพราะอัลลอฮ์สร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่าลืมนะพี่น้องแต่ละคนมีความเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษผมไม่รู้นะไม่ใช่จำไม่ได้ไม่รู้เลยอะไรนะ personality แปลว่าอะไรฮะบุคลิกภาพมามีบุคลิกภาพมีแอคชั่นแต่ละคนมันต่างกันไปน้องอุมัรไม่เคยทำตัวเรียนอบูบักอบูบักก็ไม่ได้พยายามทำให้เหมือนอุมัรเป็นขอตอมเพราะถ้าทำดูแปลกพี่น้องลองนึกภาพพี่น้องอบูบักอยู่ๆมาเสียงดังแปลกอุมัรอยู่ๆเสียงค่อยแปลกอีกทำไมครับ personalityแม่อย่าด่ากันล้อใครหรอกนะผมใช้หากินได้อีกหลายเวทีเลยนะ personality บุคลิกภาพแต่ละคนต่างกันฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์สร้างความแตกไปแล้วมันต้องมีข้อดีในความแตกต่างของแต่ละ personality จริงๆจริงๆพี่น้องถ้าทีมบอลทีมหนึ่งพี่น้องนะเก่งเหมือนกันหมดเลยฝีมือระดับกองหน้าหมดใครเล่นแบ็คอะครับพี่น้องเอามาพี่น้องโรนัลโดเมสซี่เนย์มาร์เอาแบบหน้ามาเลยนะไอ้นี่ดาวยิงหมดเลยเลือกดาวยิงมา11คนให้อยู่ทีมเดียวกันไม่พ้นรอบคัดเลือกรอบแรกว่าไปเลยครับทำไมฮะสัญชาติญาณมันอยู่กองหน้าหมดเลยพวกนี้แสดงว่าพอกรรมการเป่าปริ๊ดไปหมดเลย11คนข้างหน้าเรียบร้อยพวกโดดข้ามหัวทีเดียวเข้าประตูเลยพี่น้องไม่ได้มันต้องมีสัญชาติญาณกองหน้าสัญชาติญาณคนเป็นแบ็คไม่ยอมขึ้นหน้ายอมอยู่แบ็คพี่น้องเลยถ้าขาดแบ็คทีมก็ไม่รุ่งแต่ถ้ามีกองหน้าอย่างเดียวไม่มีแบ็คพังมีแบ็คอย่างเดียวไม่มีดาวยิงจบเหมือนกันฉะนั้นมันต้องทั้งมียิงและมีแบ็คเซ็นเตอร์ฮาฟต้องแกร่งนี่คืองานดาวะอัลลอฮ์สร้างความต่างเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้ท่านอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์นี่คือฮิกมะห์กลุ่มเราอย่าเลือกเด็กเรียนอย่างเดียวพังเฮ้ยใครเข้ากลุ่มกูแม่งต้องดีนะไอ้นี่มีประวัติไปเลยมึงไอ้นี่โอ้ไม่ไหวไปเลยไปเลยกูนี่ตาหยุดมาไอ้นี่ห้าเวลามาไอ้นี่ปั๊บบวชสิทธิ์อดนี่ซิกุรุลละนี่เด็กเรียนนี่เกศีเรียบร้อยพี่น้องอยู่กับเราเด็กเนิร์ดทั้งนั้นเลยและเด็กจูกูเด็กเรียบร้อยจริงๆพี่น้องแต่ในบางกรณีคนนิสัยแบบนี้ทำงานดาวะอีกแบบไม่ได้ลูกบ้ามันไม่พอมันต้องมีหมดไปน้องแล้วงานดาวะมันจะอร่อยรุ้งยังมีหลายสีใช่ไหมมีสีที่เราชอบและสีไม่ชอบแต่พอรวมๆกันดูแล้วก็มีเสน่ห์เข้าใจนะครับอินชาอัลลอฮ์เหมือนเมียเราแหละพี่น้องพูดง่ายอย่าหลบที่บ้านนานอย่าหลบนะผมก็พามาด้วยก็ต้องพูดนะว่างๆนานๆทีป้อนคะแนนนิดๆภรรยาเราหรือตัวเราเองพี่น้องเราไม่ได้เป็นทุกอย่างที่ภรรยาชอบในนิสัยเราจริงจริงไหมครับไม่มีภรรยาก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างที่เราชอบมันมีบางจุดที่เราไม่ชอบมันมีบางจุดที่เราไม่ปลื้มอ่ะพี่น้องแต่รวมๆแล้วมันใช้ได้ทำไมอ่ะครับพี่น้องเพราะเราถือว่าจุดเสียเขาหนึ่งที่เราไม่ชอบแต่อีกสิบกว่าอย่างมาชาอัลลอฮ์วันนี้เมียไม่สวยไม่เป็นไรนะสามีไม่หล่อไม่เป็นไรยังสำคัญที่สุดภรรยาสามีครอบครัวนี้ช่วยงานศาสนาสุดยอดเลยฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะแล้วก็ขอให้มีประชากรที่มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปทำงานดาวะกันต่อไปยืนหยัดต่อไปพี่น้องอีกไม่นานเราจะไลฟ์สดที่ LA อินชาอัลลอฮ์ต้องไปนะเราต้องไปตั้งเป้าแล้วนะเพราะต้องไปที่ไวท์เฮาส์ให้ได้ไปได้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ต้องไปไม่ไปรุ่นเราลูกมันต้องไปเราจะไปจัดอีเวนต์ส่งทางธรรมส่ง US อินชาอัลลอฮ์นะครับไปให้ได้อัลลอฮ์มีความสามารถ
พวกท่านไม่รู้หรอกอัลลอฮ์มีความสามารถเราไม่รู้หรอกพี่น้องคุณฟัยกูลเป็นเลยและอัลลอฮ์บังคับพี่น้องเอาคนในต่ำๆในก้นบึ้งสังคมไม่เอามาแล้วอัลลอฮ์เอ่ยชื่อไอ้มัดเขาเรียกไอ้มัดหงทองเข้าใจไหมไม่ใช่หงแดงนะหงทองนี่ทั้งดกทั้งกลมทั้งเสียบมีหมดเลยเอ้ยมันไอ้โอ้ยไม่มีไอ้เอามึงแล้วถ้าเอ้ยผู้หญิงก็เหมือนกันโอ้นี่เละเทะหมดแล้วนี่เละหมดเลยใครจะไปรู้พี่น้องอัลลอฮ์เลือกคนแบบนี้ขึ้นมาทำงานศาสนาเกียรติยศอัลลอฮ์ยกใครกดไม่ลงนะคนที่ท่านคิดว่ามันขึ้นไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะยกพี่น้องเลิกคิดว่าจะกดแต่ถ้าอัลลอฮ์กดใครไม่ต้องคิดจะยกยกยังไงก็ไม่รอดวันนี้พี่น้องอย่าท้อใจร่วมตัวและทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ในเมื่อถ้าพูดแบบวัยรุ่นมึงกล้าเลวมึงก็ต้องกล้าดีตอนเลวทำเลวมึงไม่อายใครตอนทำดีมึงก็อย่าอายใครเหมือนกันบางคนอายจะเข้าสู่เราอาจารย์อายอาจารย์ผมชาวบ้านรู้หมดเลยว่าผมนี่สายดีดสายดีดเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ดีกีตาร์ธรรมดานะเขารู้หมดเลยวันนี้ผมเตาบัตแล้วอาจารย์อายจะไปสู่เราแชร์เซมมองตั้งแต่บันไดสู่เราจนถึงหน้ามิมบัตบอกเฮ้ยตอนเราหอฟลอยตอนนั้นเราอายไหมไม่อายอาจารย์ผมเล็ดไม่อายแล้วแปลงนะเด็กติดยาเอาติดจริงๆนะบางเล่มตอนเราเล่นของเราไม่อายคนนะมันจะดูจะอะไรไม่อายเลยจะต้มน้ำต้มเลยไม่อายตอนทำเลวไม่อายเวลาทำดีแล้วมึงจะไปแคร์สายตามนุษย์ทำไมสวรรค์ไม่ใช่ของมันเดียวนรกก็ไม่ใช่ของมันเอาของอัลลอฮ์แล้วมึงกลัวอะไรกับคนเลิกไปเลยนี่คือคนจริงทำเพื่ออัลลอฮ์ชีวิตท่านสุขเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาใจช่วยนะวัยรุ่นชายหญิงและวัยรุ่นตอนปลายด้วยนะชาลอนะร่วมกันนะครับงานศาสนาต้องเดินไปพร้อมๆกันอินฟิรูคีฟาฟาวะซิกอลาทั้งคนลำบากและคนสบายคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนสุขภาพดีคนแก่และคนหนุ่มร่วมกันพลังเรามีเยอะพี่น้องเชื่ออินชาอัลลอฮ์มีอะไรจะสงสัยในชีวิตไหมผมไม่จำเป็นต้องถามมีอะไรคำถามไหมครับมันก็เหมือนทั่วๆไปไม่ๆนะครับซอฮาบะที่อาจารย์ยึดเป็นไอดอลในการพูดเหรอครับครับยึดเป็นไอดอลในการเขาเรียกว่าคุตบะการดาวะซอฮาบะที่ชอบอ๋อที่ชอบอ่ะคืออาจารย์ชอบทุกคนแหละแต่ว่าอาจารย์ชอบโดยส่วนตัวแบบพิเศษใช่ไหมชอบโดยเสน่หาอะไรผมมันคนหลายใจด้วยนะไม่ไปบ้านเดียวฮะท่านพูดอย่างนั้นอันตรายนะครับเพราะว่า ทุกทีเนี่ยผมบินเดียวนะวันนี้บินแพ็คคู่ใจเย็นนะครับพี่น้องเอาบางมุมมันไม่ได้บอกทีมงานใช่ไหมฮะใจเย็นนะฮะใจเย็นนะเพราะว่า ไม่หรอกโอมัดบินคอตโต้พี่น้องนะยังยอมให้ภรรยาเลยนะยอมพี่น้องเพราะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเรื่องนู้นนะเหมือนครูมัดอาจารย์มัดเราถามจริงๆชอบทุกคนแหละครับซาบัดแต่ถ้าจะเป็นพิเศษเลยชอบอ่านเลยชอบอะไรผมชอบท่านอุมัดเป็นคอตโต้นะจุดหนึ่งที่ชอบมาหลายเรื่องครับพี่น้องหลายเรื่องหนึ่งชอบในบุคลิกแกด้วยแต่เราก็ได้แค่ชอบจะเป็นไปได้ยากแต่ชอบตรงนี้ตรงไหนพี่น้องแล้วอุมัดเป็นคอตโต้เราเดียร์ลอนุเป็นตัวอย่างซาบัดท่านหนึ่งนะที่เวลาเราไปคุยกับเด็กเกเรมันมีกำลังใจเยอะเพราะโอมัดไม่ใช่แค่เปลี่ยนเป็นคนดีนะยังเปลี่ยนจนเป็นชาวสวรรค์เลยไม่ใช่เปลี่ยนแค่เตาบัตมาละหมาดเปล่านะครับอัลลอฮ์เปลี่ยนให้จนกระทั่งเป็นคนสวรรค์ก่อนจะตายได้รับการันตีเรียบร้อยไอ้พวกสายผงติดอะไรมันได้โอ้โหอาจารย์ผมก็บอกอย่างเราอะแล้วยังไงเคยคิดฆ่านบีในชีวิตไหมเราวันนี้เราเล่นผงอ่ะพี่น้องไอ้เมาลองใครด่านบีต่อหน้ามาสู้ตายนะครับถึงมันจะไม่เข้าสู่เราก็ตามใจรักไงเรายังไม่เคยคิดฆ่านบีเลยแต่อุมัรเคยคิดจะฆ่าแต่สุดท้ายพลิกเป็นชาวสวรรค์
เสียชีวิต63ปีเท่านบีเลยไม่ใช่แค่นั้นโกโบสยังอยู่ข้างนบีและอุมัรบินคอตบพี่น้องวันที่นบีเสียนะครับอุมัรนี่ถือว่าเป็นชายที่แกร่งและมีเขาเรียกอะไรจิตวิทยาในการพูดอุมัรกินขาดเลยพูดเด็ดขาดมากแต่วันนั้นอุมัรสติหลุดเลยพี่น้องวันที่นบีจบชีวิตในบ้านท่านยังไงใช่อุมัรอยู่ข้างหน้าประกาศเลยใครบอกมุฮัมมัดตายฉันจะตัดมือมันทิ้งมุฮัมมัดไม่ตายนบีไม่ตายแต่ว่านบีไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เหมือนนบีมูซาไป40วันนบีก็จะกลับมาแล้วอุมัรพูดใจแตกแล้วนะครับวัลลอฮิลายัรจีอันนะรอซูลุลลอฮ์ซาบานต่ออัลลอฮ์รอซูลจะกลับมาใครบอกนบีตายฉันฟันมือมันทิ้งอิบนุคอตบสุดท้ายอบูบักออกอุมัรอ่านอายะห์กุรอานวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบะลิฮิรุซุลนบีจากเราไปแล้วอุมัรวีรบุรุษราชสีห์ของอัลลอฮ์ล้มเลยพี่น้องแล้ววันที่อุมัรโดนแทงตอนที่นำละหมาดอยู่คนเอาน้ำมาให้ดื่มอมน้ำไหลออกทางท้องนะครับนั่นคือรู้ว่าไม่รอดมันทะลุถึงลำไส้มันเละหมดแล้วอุมัรเรียกอิบนุอุมัรมาลูกชายสั่งหนี้เสร็จบอกไปหาไอชานะลูกบอกไอชาว่าอุมัรบินคอตบฝากสลามอย่าเรียกพ่อว่าอามีรุลมุมินินฉันไม่ใช่อามีรุลมุมินินแล้ววันนี้ไม่ใช่บอกว่าอุมัรและบอกว่าอุมัรขออนุญาตฟังมายัดใกล้สหายใกล้นบีอับดุลลาห์ไปพี่น้องถึงบ้านท่านยังไงชะไอชาร้องไห้แล้วขอไอชาบอกกูโบนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะฝังตัวฉันแต่วันนี้ฉันให้กับอุมัรบินคอตบลูกชายมาพูดพี่น้องอุมัรอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์อุมัรไม่ได้กลัวความตายพี่น้องอุมัรหวังที่สุดคือได้อยู่เคียงข้างรอซูลและอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุไซดินาอุมัรพยายามใช้ชีวิตทุกอย่างให้เหมือนนบีอุมัรนอนพื้นเหมือนนบีนอนพื้นอุมัรกินอย่างลำบากเหมือนนบีกินอุมัรไม่เลือกใช้ชีวิตสบายอยากจะเหมือนท่านรอซูลอยากจะเดินตามท่านจนสุดท้ายอัลลอฮ์รับเสียชีวิตอายุก็เท่านบีมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเลยชอบเป็นพิเศษแต่ทุกคนก็ชอบหมดนะครับมันมีความเขาเรียกโดดเด่นหลายอย่างส่วนซอฮาบะห์นักพูดหลายคนนะผมไม่ได้เขาเรียกก๊อปปี้หรืออะไรแบบนั้นคือชอบหมดแต่ซอฮาบะห์อย่างหนึ่งที่เราได้จากประวัติของท่านซอฮาบะห์พูดออกมาจากใจซอฮาบะห์พูดไม่เยอะแต่สยบคนได้เป็นล้านอย่างเช่นครั้งหนึ่งบะเราะห์บินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุคอลิดบินวะลีดนะครับนำทัพออกไปแล้วพวกมุชริกีนพวกโรมันมาประมาณ 200,000 คนมุสลิม 3,000 คนพี่น้อง 3,000 กับ 200,000 นะซอฮาบะห์ประชุมกันจะเอายังไงบอกเอาอย่างงี้กลับไปบอกคนที่เมืองก่อนว่าทัพอะไรต่างๆมาพี่น้องคอลิดบินวาลิดเป็นแม่ทัพวันนั้นบอกบะเราะห์บินมาลิกเจ้าจงลุกขึ้นพูดนั่นในยุคอุมัรบินคอตบบะเราะห์ขึ้นบนหลังพื้นพูดคนเป็นพันนะครับพี่น้องบอกว่ายาอะห์ลัลมะดีนะห์โอชาวมะดีนะห์เอ้ยลามะดีนะตะละกุมุลยอมวันนี้ไม่มีมะดีนะห์สำหรับพวกเจ้าอีกแล้วอินนามัลลอฮุวะฮดะฮ์ซุมมัลญันนะห์วันนี้พวกเราเหลือ2อย่างอัลลอฮ์กับสวรรค์เท่านั้นทั้งหมดพี่น้องยอมหมดเลยเพราะเหลือ2อย่างอัลลอฮ์และสวรรค์บะเราะห์บินมาลิกพูดด้วยหัวใจท่านมันจึงเป็นนัยยะเวลาเราจะพูดกับคนพี่น้องไม่ต้องคิดสคริปต์เยอะยิ่งคิดเยอะยิ่งไม่เป็นตัวเองพี่น้องอ่านสิ่งที่จะพูดประวัติศาสตร์หะดีษกุรอานจบพี่น้องเรียบเรียงสลิปทั้งหมดให้ออกเวลาท่านนั่งบายาน
ให้มันหลุดออกมาเองนั่นคือตัวท่านอินชาอัลลอฮ์ไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นเหมือนทั่วไปนะขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วไม่ผมไม่ได้บอกว่าสมควรมันเป็นประโยคคลาสสิกทุกงานเลยนะตั้งแต่ใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนขณะนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะมันสมควรดังนั้นแสดงว่าที่มาก่อนนั้นมาไม่สมควรนะเพราะอะไรมันเป็นแพทเทิร์นมาเลยนะไม่ว่ากันเพราะเราเคยมันต้องแอปมากเขาเรียกแอปพลายเปลี่ยนแปลงอันนี้ไปทำกันเองนะอินชาอัลลอฮ์ขณะนี้ก็ได้เวลาไม่สมควรแล้วในการเชิญคนขึ้นบรรยายแบบนั้นก็ได้นะครับไปทำเองนะแล้วก็แต่อย่าทำกับผมนะทำกับคนอื่นนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้นะขอบคุณมากนะครับจามัดแล้วนะติลาวตีมีอีกไหมครับอีก10นาที4ทุ่ม สบายดีนะครับพี่มาชาอัลลอฮ์แล้วพี่ฟังตั้งแต่โรงรถแล้วก็ที่ต่างๆจนที่นี้ด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์นะหวังว่าวันนั้นนี่คือเราก็อิกรอมเขานะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะผมถ้าผมมีสักแสนนึงผมให้พี่หมื่นนึงเลยนะ แต่ตอนนี้ไม่มีแสนนึงนะเรายังไม่ให้ขอนะขอลอยดายัดไอพี่นะครับชี้ทางนำนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆมีอีกไหมครับเราจะได้กลับบ้านนะกระดาษหรืออะไรลูกคำถามเหรอครับอ๋อให้ตังค์แม่นะผมนึกว่าคำถามนะครับเราตกใจมายาวงั้นแสดงว่าตั้งใจเขียนตั้งแต่บ้านเลยนะให้ใครลูกครับของน้องเองเหรอครับเปล่าลูกอย่าซากันล็อกใครร้อนนะครับขอบคุณมากนะเล่นเยอะไม่ได้เด็กรับไม่ทันในบางเรื่องนะเนี่ยมันจึงตรงคำสอนอิสลามว่าคอติบุนนัสอะลากอดริอุกูลิฮิมจงคุยกับมนุษย์ตามสติปัญญาที่เขารับได้คุยกับวัยรุ่นต้องแบบวัยรุ่นกับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่นะกับเด็กต้องกับเด็กไม่ใช่กับเด็กวัยรุ่นคุยแบบผู้ใหญ่ก็บิสมิลลาฮุมมะอะมูตูอะฮยาสิฮะเรียบร้อยสิครับพี่น้องฉะนั้นก็ฝากนะมีอีกไหมครับอีกขวาผมถ้าไม่มีเราจะได้จิบชานะยังไม่ได้จิบชาเลยนะครับตั้งแต่มานะเป็นร้านสเต็กที่ยังไม่ได้กินสเต็กเลยนะบางพรเราอยู่ไหนครับเนี่ยไหนบางพรตรงนี้โอ้โหบางข้าวหน้าบางพรอินชาอัลลอฮ์นำดูแลนะร้านบินเทจมากนะครับบางพรนำดูแลมาชาอัลลอฮ์มีไหมครับไม่มีผมมีครับบางนั้นไม่มีนะมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะได้สรุปเลยนะครับก็จริงๆไม่อยากกลับเลยนะสุดยอดมากๆพี่น้องนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เราจะอยู่ด้วยกันอีกไม่รู้นานเท่าไหร่นะไม่รู้ผมตายก่อนหรือพี่น้องไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่น้องอย่างเดียวให้เราจบชีวิตเพื่ออัลลอฮ์แล้วอย่างหนึ่งนะครับเราเกิดมาแล้วเราทำชั่วบางทีเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะตั้งแต่เราอักเก็นบาเล็กตอนนี้เรา30กว่านะบางคน40บางคน50เราเพิ่งละหมาดครบ5เวลาไม่กี่ปีนี่เราชั่วมาเกือบครึ่งชีวิตถ้าอัจยันเรา60ตอนนี้เรา40เพิ่งทำความดีพี่น้องเราเลวมาเกินครึ่งชีวิตนะและทำยังไงอะครับพี่น้องไม่ต้องซีเรียสอัลลอฮ์ยังให้หายใจกลับตัวนะพี่น้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทำตัวเองให้ได้ช่วยกันงานศาสนาและวัยรุ่นมันมีความจริงใจอยู่ผมซึ้งประโยคคนคนหนึ่งไปน้องนะไอเด็กคนนี้มันไม่จบปริญญาโทนะเรียนปริญญาตรีก็เด็กก็แก๊กก็แก๊กคนหนึ่งแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรน่าดึงดูดในชีวิตมาเลยนะกับผมไม่ต้องดึงดูดอะไรกับมันเลยแต่มันแม่มันพูดอยู่คำหนึ่งแทงในหัวใจผมรู้สึกจนวันนี้ครั้งหนึ่งไปน้องเรานั่งรถกระบะนะนั่งข้างหลังไอเด็กคนนี้มาบอกว่าเดโมไปนั่งข้างในรถดีกว่าไปนั่งในกระบะดีกว่านะอย่านั่งข้างหลังไอผมชอบนั่งข้างหลังกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยผมชอบนะ
บอกนั่งข้างหลังดีกว่าถ้าเข้าไปข้างในนะอย่านั่งข้างหลังเลยทำไมอ่ะเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นให้ฉันโดนดีกว่าสตาร์โดนให้ผมโดนดีกว่าท่านโดนเพราะถ้าผมโดนไปผมตายก็จบแค่ผมแต่ถ้าอุสตายังอยู่ท่านยังมีโอกาสทำงานดาว่าคนอีกเป็นพันๆคนเขาพูดแค่นั้นเองพี่น้องแต่รับรู้ถึงความจริงใจที่แกพูดว่าไม่ได้เมคมันเลยนัยยะบอกว่าเวลาผมท้อหรือเวลาพี่น้องท้อคนทำงานศาสนาท้อมันต้องมีท้อพี่น้องพี่น้องดูคนคนหนึ่งนะแล้วคิดว่าถ้าเราท้อและเราหยุดงานนี้เท่ากับท่านทิ้งคนอีกเป็นล้านๆคนใครจะไปรู้พี่น้องอัลลอฮ์จะให้ฮิดายัตคนคนหนึ่งผ่านตัวท่านแต่ถ้าท่านหยุดฉันไม่เอาแล้วงานนี้มันเหนื่อยมันโดนทดสอบเยอะฉันไม่เอาแล้วฉันเลิกท่านหยุดเท่ากับท่านทิ้งคนอีกเป็นแสนๆคนที่เขารอการกลับมาของพี่น้องอยู่ที่เขารอการกลับมาของคนทำงานดาวะคนทำงานศาสนาจึงถูกทดสอบเยอะกว่าคนอื่นเพราะผลบุญก็จะได้ยิ่งกว่าคนอื่นอินชาอัลลอฮ์ทนนะพี่น้องแล้วเจอกันในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เราจะคุยกันทั้งคืนเราจะเจอกันตลอดไปพี่น้องเราจะเดินไปเยี่ยมกันเราจะมาหาท่านและท่านจะมาหาเราและเราจะนั่งดื่มน้ำและเราจะนั่งไปเยี่ยมรอซูลอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลารับความจริงจังและรับดุอาเราให้เราได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งพี่น้องณฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดอามีนยาร็อบบัลอาลามีนญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้الحمد لله 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 الحمد لله